สวัสดีชาวเจนซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ Hello Cambodia people Woo-hoo. Are you happy today Happy and rich okay นะครับวันนี้นะครับผมก็มาพูดในหัวข้อการสร้างความสุขให้กับสมาชิกเจนซีนะครับถ้าพูดถึงความสุขเนี่ยนะครับมีอยู่2 อย่างที่ทำให้เรามีความสุข1คือเงินใช่ไหมครับใครอยู่จอยคอยแล้วไม่ได้เงินบ้างมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินคือความสุขดับแรก2นะครับการได้ไปท่องเที่ยวต่างแดนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศนอกโลกใช้ชีวิตอันนี้คือความสุขจริงไม่จริงนะครับผ่านมา27ปีครับจอยคอยพาไปเที่ยวแล้วหลายประเทศนะครับหลายที่หลายแห่งแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาบอกอะไรใหม่ๆนะครับกับชาวเจนซีว่าเราเองเนี่ยก็มีโปรเจกต์ชื่อว่า PT นะครับทุกท่านอาจจะรู้บ้างแล้วว่าคืออะไรนะครับแล้วก็อาจจะเคยสะสมแต้มนะครับเพื่อแลกไปเที่ยวนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับ PT เนี่ย Point of Travel ก็เหมือนบัตรสะสมใหม่ใครเคยขึ้นเครื่องบินมั้ยครับนะฮะการบินไทยก็จะมีบัตรสะสมใหม่ต่างๆซื้อเท่าไหร่ก็จะเก็บเป็นไมล์เพื่อไปแลกเอาตั๋วฟรีนะครับเจนซีเราก็ทำเหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ให้ดูนะครับอยากนั่งเฟิร์สคลาสอย่างนี้ไหมครับนะครับอันนี้คือความสุขนะครับที่เราจะส่งมอบให้นะฮะการได้ไปใช้ชีวิตนั่งบนเครื่องบินได้นั่งดีๆสายการบินดีๆนะครับผมก็เชื่อว่าการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากอ่ะกลับมาต่อกับ PT นะครับPT คืออะไรนะครับ Point of Travel การสะสมไมล์ของจอยคอยตอนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ทราบนะครับซ้าย1ขวา1รายได้ 5,000 บาทได้กี่ PT ครับ1 PT นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะเอามาแลกไปเที่ยวต่างประเทศได้นะครับเราแลกไปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะไปฮ่องกงถูกต้องไหมครับฮ่องกงญี่ปุ่นก็มีการแลก PT ไปแล้วถ้าสมมุติแลกปั๊บเราก็จะตัด PT นะฮะตามจำนวน PT ที่ได้ท่องเที่ยวนั้นตัดพอยต์ออกไปแล้วคุณก็ต้องสะสมใหม่เพื่อจะไปเที่ยวแน่นอนแล้วครับมันจะมีการเอา PT ไปแลกเงินนะครับแต่อันนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยเดี๋ยวประธานจะมาแจ้งให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยขอพูดถึง PT ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนในอนาคตดีกว่านะครับเรามีการวางแผนว่าจะไปเที่ยวเมืองจีนนะครับน่าจะเป็นปักกิ่งใช่ไหมครับปักกิ่งนะฮะเดือนหน้าก็ PT ที่แรกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12 PT นะครับตอนนี้ PT ใครถึงบ้างแล้วครับมีไหมครับคุณสะควรแลกไหมครับแลกได้แลกไหมครับไปทริปนี้แลกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสะควรก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เอา PT มาแลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับที่ในปีหน้าก็จะกลับไปเที่ยวเหมือนเดิมแลก PT เหมือนเดิมฮ่องกงสิงคโปร์ถ้าไปไกลหน่อยอย่างเช่นดูไบก็จะมี PT ที่มากขึ้นอาจจะเป็น20กว่า25แต่ถ้าไปยุโรปก็จะมี PT ที่สูงขึ้นกว่าเดิมอีกอาจจะเป็น40หรือ50 PT นะครับก็จะต้องกำหนดค่าที่จ่ายแล้วก็ดูกันว่าควรแลกประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมขอสรุปงานนะครับว่าครึ่งปีแรกเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยนะครับเราทำอะไรบ้าง PT ที่แลกไปทริปท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศก็อย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้เนี่ยมันมี PT ซึ่งใครๆก็สามารถทำได้ง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องรอทริปกลางกับทริปใหญ่นะครับเมื่อก่อนเราจะมีผ่านแผนบาลานซ์ที่สะสมนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านเลยนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาเร็วมาช้ามาหลังเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มต้นทำ PT ได้นะครับผมเชื่อนะครับว่าอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของการทำโปรโมชั่นนะครับและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไปชิปเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับผมว่าการที่จะสำเร็จเนี่ยต้องเริ่มจากเป้าเล็กๆก่อนไปหาเป้าใหญ่นะครับอันนี้คุณก็สามารถที่จะดำเนินการแล้วก็ทำได้เลยสำหรับใครที่อยากจะท่องเที่ยวในประเทศนะครับลองไปใช้บรรยากาศลองไปดูบรรยากาศว่าปาร์ตี้ยังไงเที่ยวยังไงกินสำราญยังไงก็เริ่มจากการแลกไปทีเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับ
ถ้าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดก็พัทยาก็ประมาณ2พิธีใช่ไหมฮะสองพิธีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่ไปพัทยานะครับก็เดี๋ยวจะมีโปรอย่างนี้อีกนะครับที่ล่องเรือแล้วก็พาไปกินข้าวแล้วก็ถ้าใครอยากอยู่ในเมืองก็จะมีโปรโมชั่นที่พาไปโรงแรมแถวประตูน้ำนะครับแล้วก็เดินเล่นกันชมบรรยากาศในเมืองของกรุงเทพนะครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งคร่าวๆนะครับที่อยากจะบอกว่าPT เนี่ยทำง่ายสำเร็จง่ายนะครับเพราะผมก็ยืนยันนะครับว่าอยู่จอยคอยเนี่ยนะครับเรามีอะไรใหม่ๆมาให้คุณเล่นมีเครื่องมือนะครับมีแผนตลาดที่อัปเดตตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอให้คุณได้ลงมือทันนะครับใช้เครื่องมือแบบไหนอะไรยังไงนะครับลองศึกษาดูนะครับทำบ่อยๆเรื่อยๆโอเคครับอันนี้ก็ขอสรุปเรื่องของการท่องเที่ยวแบบมีความสุขของ JC เท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับค่ะและนี่คือกิจกรรมนะคะและทริปท่องเที่ยวที่ผ่านมากินหรูอยู่สบายสไตล์ JC ค่ะสุดยอดนะ